สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วันที่7เมษายน2563นะคะก็ชวนมาชมดอกทิวลิปนะคะช่วงนี้ส่วนมากทุกคนก็อยู่บ้านนะคะก็อยากหาอะไรที่สวยๆงามๆนะคะมาทำให้ทุกคนได้ชื่นใจกันนิดหน่อยนะคะก็มาชมดอกทิวลิปที่สวนผักค่ะตอนนี้ดอกทิวลิปกำลังบานเลยค่ะดอกทิวลิปนี้เราปลูกไว้นะคะครั้งเดียวเนาะมันก็ออกมาทุกปีเลยค่ะแล้วก็ขยายพันธุ์ให้ด้วยนะคะจากที่ซื้อมาไม่เท่าไหร่ตอนนี้ก็มีดอกทิวลิปเยอะเลยนะคะการดูแลก็ง่ายเนาะปลูกครั้งเดียวนะคะเขาก็ดูแลตัวเองให้ดอกเราได้ชื่นชมทุกปีเลยค่ะก็อยากจะมาส่งความปรารถนาดีนะคะให้กับเพื่อนๆทุกคนโดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพค่ะ